ครับก็สวัสดีพี่น้อง FC ทั่วโลกครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปทำการดัดแปลงจากกล่อง CDI เดิมนะครับของ Yamaha Face ตรงนี้นะครับซึ่งกล่อง CDI ตัวเดิมมันเสียนะครับเดี๋ยวเสียอย่างไรเล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะครับผมได้ทำการดัดแปลงนะครับใส่กล่อง CDI ของเบล100เนี่ยนะครับก็เขียนว่าเบลอยู่เบล100เมตร100นะครับได้ทำการดัดแปลงนะครับแนะนำวิธีการดัดแปลงไปในคลิปที่ผ่านมาคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆแปลงจากระบบจุดระเบิด AC ไปเป็น DC นะครับโดยเราจะใช้เป็นกล่อง CDI 5VV ของตระกูล MIO นะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการต่ออย่างไรนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วก็ได้บอกไปนะครับเป็นการต่อวงจรแบบ AC ก็ต่อตามสายเดิมนะครับต่อตามสายเดิมนะครับเพียงแค่ว่าสายเขียวที่ขึ้นมาจากมัดไฟเนี่ยจะเป็นสายกาวแค่นั้นเองก็ไปต่อลงกาวนะครับวงจรเดิมนะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อมาเป็นวงจร DC นะครับวงจรจุดระเบิดแบบ DC เนี่ยมันจะต้องมีการต่อสายไฟเพิ่มเข้ามาอีก1เส้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าสายไฟเส้นไหนเป็นสีอะไรนะครับเป็นของอะไรมาจากไหนนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับสายไฟนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับสายไฟที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้เอาคู่นี้ก่อนเลยคู่นี้นะครับของ Yamaha MIO นะครับนี่ MIO นะคู่นี้นะครับสีนี้นะครับ2สีเนี่ยนะครับน้ำเงินขาวกับขาวน้ำเงินกับขาวแดงนะครับคู่นี้เป็นพัชเชอร์คอยนะครับคู่นี้เป็นพัชเชอร์คอยดังนั้นนะครับสายพัชเชอร์คอยที่ขึ้นมาจากมัดไฟของเดิมนะครับสายที่ขึ้นมาจากมัดไฟเนี่ยพัชเชอร์คอยนะครับคู่นี้นะครับต่อเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับคู่นี้นะครับเร่งขึ้นไม่ขึ้นเราต้องสลับสายหาเอานะครับเพื่อนๆเราต้องสลับซ้ายขวาเอานะครับทุกท่านนะก็คือคู่นี้นะครับแดงนะครับแดงมันก็น่าจะแดงด้วยกันแหละนะครับขาวมันก็น่าจะขาวน้ําเงินนี่แหละนะครับคู่นี้นะครับต่อเข้าด้วยกันเลยนะครับเป็นสายพัชเชอร์นะครับทุกท่านนะอ้าวในเมื่อเราได้สายพัชเชอร์ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับสายที่เราจะต่อฝั่งนี้นะครับ2สีนี้ตรงกันเหมือนเดิมนะครับ2สีนี้ตรงกันเหมือนเดิมก็คือนะครับสีส้มเป็นสายไฟไปคอยหัวเทียนนะครับสีส้มเป็นสายไฟไปคอยหัวเทียนเนี่ยนะครับคู่นี้นะครับส้มเนี่ยนะครับส่วนดำนะครับก็เป็นสายกาวนั่นเองนะครับทุกท่านนะดังนั้นเราก็จะต่อเข้าเนี่ยคู่นี้เหมือนเดิมนะครับส้มดำนะครับส้มดำนะครับทุกท่านนะนะครับเมื่อเราได้ส้มดำไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับสายสีน้ำตาลตรงนี้ที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยสายสีน้ำตาลคือสายอะไรเพื่อนๆรู้ไหมสายสีน้ำตาลที่ทุกท่านได้เห็นตรงนี้เป็นสายไฟบวกนะครับสายไฟบวกที่จะวิ่งมาแช่นะครับที่จะวิ่งมารอนะครับทุกท่านดังนั้นสายไฟบวกตรงนี้นะครับเราจะไปเอามาจากที่ไหนเอ่ยสายบวกตรงนี้นะครับเป็นไฟ DC นะครับที่ไปที่เป็นไฟกระแสตรงมาจากสวิตช์กุญแจนะครับเป็นไฟกระแสตรงมาจากสวิตช์กุญแจเลยนะครับเราจะไปต่อนะครับสายน้ําตาลที่สวิตช์กุญแจก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากจะไปต่อสายสีน้ำตาลนะครับมาจากสวิตช์กุญแจก็นี่เลยนะครับสายนี้นะครับน้ำตาลขาวน้ำตาลขาวนะครับเป็นไฟมาจากสวิตช์กุญแจเด้อนะครับเป็นไฟบวกนะครับทุกท่านมาเข้าที่รีเลย์เราจะดึงจากตรงนี้นะครับเพราะว่ากล่องCDIมันวางอยู่ตรงนี้นะครับดึงมาคืบเดียวเนี่ยนะครับสายสีน้ำตาลก็ต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับที่เกียรติไปดึงมาจากสวิตช์กุญแจเอาแบบนี้ง่ายๆโลดเด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนสายอื่นนะครับเราไม่ได้ใช้สายนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ใช้เพราะว่ากล่องเดิมนะครับกล่องเดิมของเฟสเนี่ยนะครับมันเป็น AC เนี่ยจะต้องมีสายดับเครื่องนะครับสายขาวดำเนี่ยมันเป็นสายดับเครื่องเดิมนะครับสายขาวดำเป็นสายดับเครื่องเดิมตอนนี้เวลาที่เราจะดับเครื่องนะครับก็คือเราปิดสวิตช์กุญแจจะเป็นการตัดวงจรไฟนะครับตัดสายไฟเส้นนี้นะครับเส้นสีน้ำตาลเนี่ยเครื่องยนต์มันก็จะดับนั่นเองนะครับทุกท่านดังนั้นวิธีการต่อก็มีอยู่แค่นี้นะครับทุกท่านอ้าวเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ทําการต่อให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมคงต้องตัดเอาแจ็คไฟตรงนี้แหละนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับทุกท่านเดี๋ยวขออนุญาตทําการตัดเอาสายไฟมาก่อนเด้อครับหลังจากที่นะครับเราได้ทําการวายสายตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่าน
เอาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเรานะครับได้ทำการนะครับต่อสายไฟจากตรงไหนไปตรงไหนบ้างนะครับทุกท่านย้ำให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งเวลาที่เราทำการต่อสายไฟนั้นนะครับนี่คู่นี้ก็ยังคงต่อเหมือนเดิมนะครับต่อเหมือนเดิมเลยส้มดำนะครับส้มดำออกมาจากกล่องก็มาเข้าส้มดำนะครับที่จะไปคอยหัวเทียนแล้วก็เป็นสายกาวนะครับส้มเป็นสายไฟไปคอยหัวเทียนดำเป็นสายกาวนั่นเองนะครับทุกท่านอันนี้ต่อเข้าเหมือนเดิมแล้วทีนี้นะครับสองสายตรงนี้นะครับขาวชมพูขาวชมพูที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสีแดงนะสีแดงมันซีดนะครับมันก็เลยเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับขาวชมพูตรงนี้นะครับผมก็จะต่อแบบนี้ไปก่อนนะครับต่อแบบนี้เพราะว่าถ้ามันเร่งไม่ขึ้นเราจะสลับสายกันนะครับเราจะสลับสายกันนะครับแค่นั้นเองนะครับพัชเชอร์ถ้าต่อแล้วเร่งไม่ขึ้นก็คือพัชเชอร์มันสลับทางกันนะครับมันเอากาวไปเข้าบวกเอาบวกไปเข้ากาวแค่นั้นเองนะครับก็ให้เราทําการตัดสลับสายใหม่นะครับส่วนสายนี้นะครับสายสีน้ําตาลนะครับนี่พื้นฐานเดิมสีน้ําตาลนะสายนี้ผมดึงไฟมาจากรีเลย์นะครับดึงไฟมาจากสายสีน้ําตาลที่รีเลย์นะเมื่อกี้ผมขออภัยด้วยผมบอกผิดไปนะครับว่าผมดึงมาจากน้ําตาลขาวนะครับไม่ใช่นะผมดึงมาจากน้ําตาลนะครับผมดึงมาจากสีน้ําตาลนะเพราะว่าสายไฟสีน้ําตาลตรงนี้ที่หน้ารีเลย์ตรงนี้นะครับมันก็ยิงตรงมาจากแบตเตอรี่นั่นแหละยิงตรงมาจากสวิตช์กุญแจนะครับจากสวิตช์กุญแจมาเข้ารีเลย์นะครับออกรีเลย์นะครับวงจรรีเลย์ออกรีเลย์ไฟมันก็จะไปที่สวิตช์แฮนด์นะครับนะครับเราก็เลยมาทําการดึงกระแสไฟนะครับจากสายสีน้ําตาลตรงนี้นะครับดึงมาเข้ากล่องนะเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟมันก็จะวิ่งมารอที่กล่องนะครับที่เหลือก็เป็นระบบปกตินะครับถ้าเราดับเครื่องก็เราก็ปิดสวิตช์กุญแจเราปิดสวิตช์กุญแจก็เป็นการตัดระบบไฟนะครับโอเคเลยนะครับรถก็จะดับนั่นเองนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อดัดแปลงนะครับจากกล่องเดิมนะครับ7สายนะครับเรามาใช้กล่อง5สายนะครับนะครับจาก7แปลงลงมาเป็น6นะครับอันนี้แปลงลงมาเป็น6นะครับเนี่ยนะครับแปลงลงมาเป็น Y106 ทีนี้แปลงลงมาเป็น5สายนะครับทุกท่านนะจาก AC นะครับแปลงเป็น AC นะครับAC เดิมๆเนี่ยมี7สายเนี่ยกล่องเดิมนะครับแปลงลงมาเป็นกล่อง Y106 สายทีนี้แปลงมาเป็นกล่อง MIO นะครับข้ามสายพันเลยทีนี้นะครับข้ามยังไงนะครับเราไม่ใช้คอยสตาร์ทนะครับเพราะว่านี่สายคอยสตาร์ทเราไม่ได้ต่อนะครับเราจะใช้ไฟนะครับจากแบตเตอรี่มารอนะครับที่กล่องนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้คอยสตาร์ทนะครับที่เหลือก็นะครับใช้เพียงแค่พัชเชอร์เป็นตัวออกคําสั่งจ่ายไฟตามรอบนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่นะครับกล่อง CDI ของเดิมที่มันเสียนะครับนี่มันเสียแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีรอยไหม้เนี่ยนะครับเห็นไหมนี่นะครับรอยไหม้ชัดเจนเลยนะครับทุกท่านนะมันมีรอยไหม้แบบนี้เลยแหละนะครับนี่เอาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ว่าช่างนะครับคนที่เขาทำก่อนเขาเปลี่ยนมาเนี่ยหนึ่งเปลี่ยนเนี่ยนะครับแล้วก็สองแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับทุกท่านนี่เขาเปลี่ยนมานะครับรถมันก็เป็นอาการเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากล่องซีดีไอมันไหม้กล่องซีดีไอมันเสียนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะทำรถแต่ละครั้งแต่ละทีเราต้องเช็คให้ถี่ถ้วนนะครับเช็คนะครับโดยการนะครับเทสขับไกลๆดูให้มันดับคามือนะครับอย่าเพิ่งปล่อยงานออกไปจะดีที่สุดนะอ้าวเดี๋ยวเรามาทำการสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าเครื่องยนต์จะติดแล้วก็เร่งได้ไหมนะครับทุกท่านครับทุกท่านอันนี้นะครับก็ติดง่ายแล้วก็เร่งได้นะครับเพื่อนๆนะติดได้เร่งได้นะครับติดง่ายด้วยนะครับทุกท่านนี่ก็คือนะครับการแปลงระบบไฟนะครับจาก AC เป็นวงจร DC นะครับทุกท่านก็ต่อตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางนะครับในการดัดแปลงนะครับเพราะว่า
เราเบื่อซะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวก็คอยสตาร์ทเสียเดี๋ยวก็กล่อง TDI เสียนะครับตัดเรื่องคอยสตาร์ทออกไปใช้แค่ฟัชเชอร์แล้วตัดเรื่องกล่อง TDI ออกไปไปใช้กล่อง NEO นะครับมันไม่ค่อยจะเสียไฟแรงดีด้วยนะครับเครื่องไม่สั่นเลยนะครับทุกท่าน